ล่างเลยก็ล่างหลายชั้นก็สิบว่ามีหลายดอกเข้าล่างเราก็สิได้มันฝรั่งแบบสีค่ะนะมันฝรั่งเรียบเรียบเรียบร้อยเสียปุ๊บห้าวันพาได้จ้ะพางเสียพาให้มันเป็นแฉกแฉกเลขกะตะออนวาลีล่ะจะแม่นภาษาฟินแลนด์เนาะเลขกะตะวาลีล่ะเนี่ยจ้ะเลขกะตะพาทำนี่นะจ้ะพาเดี๋ยวเฮามาเบิ่งวิธีการใส่จากนั้นสาวอีสานก็สิเอายูสโตได้จ้ะยูสโตยูสโตตัวนี้ล่ะยูสโตง่ายๆยูสโตชีสภาษาไทยบ้านเฮาเนาะก็หั่นเอาตะขอบมันเด้อจ้ะเสียดปุ๊บมาแหวกเลยค่ะแหวกบ่ดีภาษาอีสานเนาะแหวกพะนะตีพะง่าออกมื้อนี้โอ้เว้าบ่ม่วนเนาะจ้ะมาเบิ่งจ้ะเบิ่งเด้อจ้ะตีมันออกเลยค่ะนี่ตีมันออกกันอันใดอันยูสโตเฮาก็เอาสินี่นี่เด้อจ้ะเฮาใส่ยูสโตกันเลยจ้ะมันก็สิได้ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ล่ะสาวอีสานก็สิเป็นคนนั้นย่ำกินก็อยากเฮ็ดกินแซ่บๆเนาะจ้ะอบมันฝรั่งอบจี๊ดนะจ้ะทำเนียนภาษาไทยบ้านเฮาก็ได้โอ้ยอันนี้ก็ตี้ง่ะตี้ซ่าเนาะน่ะเดี๋ยวเสียงมันก็สิบ่มีคำสุภาพมันหน่อยนึงบ่เป็นหยังเนาะจ้ะนี่เฮายัดใส่แล้วจะยัดลงไปยัดลงไปบัดนี้มันฝรั่งเฮาก็สิได้เฮาก็สิได้หน้าตาเปรูนายูสโตจังซี่ล่ะจ้ะเฮาก็สิได้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวสาวอีสานเฮ็ดเพื่อไว้แล้วน้อยนึงเฮาก็สิได้หน้าตาประมาณนี้แล้วจ้ะจากนั้นเฮาก็ใส่ภาษณะเฮาอบอบนี่ใส่เวลาประมาณอยู่ประมาณ25นาทีเนาะจ้ะเนี่ยค่ะน้อยตักสิกุเมนตา20นาทียูสโตเฮาใส่ยูสโตแล้วๆน้ำมันเด้อจ้ะน้ำมันนั่นอีหยังก็ได้น้ำมันตะบะสายสันสิใส่น้ำมันนั่นดอกผักอันเนี้ยเฮาหยอดไปน้อยนึงค่ะจากนั้นเฮาสิใส่เกลือไล่ตะซั่วละวายมีตะเมาสเตตาก็แล้วแต่เดี๋ยวใส่สารสิเอาเข้าตู้อบกันเด้อจ้ะเด้อตู้อบเรียบร้อยแล้วไฟเฮานี่เปิดที่250นะจ๊ะ250จากนั้นเฮากะมาเบิ่งกันจ้ะวัดหน้าตาอาหารที่ว่าเฮาเฮ็ดออกมาแล้วมันสิได้จังได๋เนี่ยค่ะอบออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเฮาใส่สันกะสิเอาจานเอ้ยย่อยๆจ้ะมันฝรั่งอบจี๊ดจ้ะนี่ค่ะหน้าตาก็สิได้ประมาณนี้นะคะมันฝรั่งอบจี๊ดจากนั้นเฮาได้ชิ้นนึงเนาะจ้ะมันฝรั่งหัวนึงนี่ก็สิป้อนนี้เราจะเสร็จปุ๊บสีสันก็สิมีเนื้ออบเนาะจ้ะเนื้ออบอร่อยอร่อย